ชาวบ้านปากมูลเขามาอยู่กันที่นี่เป็นปีแล้วแต่สื่อเนี่ยไม่ค่อยความสนใจเป็นเพราะอะไรคนสังคมไทยเป็นสังคมที่เกลียดคนจนสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างนี้ผมอธิบายนิดหนึ่งตกลงสื่อก็เหมือนหมาเลยครับหมาที่เกลียดคนจนผมอธิบายนิดไม่อยากให้เป็นอารมณ์แต่อยากให้เป็นความรู้และนำไปสู่ยุทธศาสตร์ที่จะแก้ไขคนที่มีอำนาจกำหนดทิศทางการพัฒนาของสังคมเนี่ยคือทิศทางที่มีความสำคัญนะประกอบด้วยคน5จำพวก5ประเภทด้วยกันแล้วทั้ง5ประเภทเนี่ยไม่เข้าใจแผ่นดินไทยที่ไม่เข้าใจก็มีเหตุผลเดี๋ยวผมจะบอกแล้วมันจะได้หาวิธีแก้อย่าไปโกรธเขาคือ1นักการเมือง2ข้าราชการ3อาจารย์มหาวิทยาลัย4นักธุรกิจการเงิน5สื่อมวลชนนะฮะที่ไม่เข้าใจเนี่ยเป็นเพราะผลของระบบการศึกษาที่มีมา100ปี100กว่าปีเป็นการศึกษาที่เอาวิชาเป็นตัวตั้งลองนึกภาพดิไปโรงเรียนก็เอาวิชามาท่องอยู่มหาวิทยาลัยก็ท่องวิชาก็จะไม่เข้าใจความจริงของแผ่นดินไทยหลักทางพุทธนั้นชีวิตคือการศึกษาการศึกษาคือชีวิตอยู่ที่เดียวกันนะต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องทำให้คนข้างบนที่มีอำนาจในการกำหนดเนี่ยลงมาสัมผัสเรื่องข้างล่างจะได้เข้าใจควรจะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยควรจะทำเรื่องทัวร์ผมคิดว่าทัวร์แผ่นดินไทยถ้าเราไม่ไปโกรธเขานะไปโกรธมันแทบตายยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะมันศึกษามาอย่างนั้นผมคิดว่าการจัดทัวร์เนี่ยการจัดทัวร์ให้ดีนะเอาคนข้างบน5ประเภทเนี่ยลงมาสัมผัสข้างล่างอันนี้ควรจะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งเลยเพื่อจะสร้างความเข้าใจข้างล่างเพื่อจะไปกระทบทิศทางการพัฒนาและตรงนี้จริงๆไม่ยากผมเห็นเยอะแยะไปหมดนะฮะมากมายนั่นน่าเป็นจุดเริ่มชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะดีก็ได้ประการแรกจะต้องฝึกให้คน5ประเภทของอาจารย์นั่นเรียนรู้ในเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องรู้จักเจริญจิตสิกขารู้จักหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะเวลานี้เราถูกสะกดโดยกระบวนการฝรั่งให้คิดอย่างเดียวมันถอยไปหาเรเน่เดคาร์ตเลยคิดอย่างเดียวแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เนี่ยหายใจเหมือนกันหมดทุกคนถ้าเข้าใจมนุษย์ทุกคนหายใจมันเท่ากันหมดสัตว์ก็เท่ากับเราหายใจต้นไม้ก็เท่ากับเราหายใจอันนี้แหละครับถึงจะเรียนรู้ว่ามันมีความเสมอกันและเมื่อเสมอกันแล้วในการแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นพี่เป็นน้องกันที่ฝรั่งเศสเรียกว่าพระดรภาพนั้นพระพุทธเจ้าทรงมาก่อนคนอื่นและพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักจัดตั้งก่อนคนอื่นหมดนะฮะคณะสงฆ์นี่จัดตั้งอย่างประเสริฐสุดแต่เมื่อเราไปเรียนเมืองฝรั่งแล้วนึกว่าพระนี่เป็นเรื่องของไปไหว้เฉยๆหรือเอาไปหาเงินเอาไปให้คนรวยหรือสร้างอะไรไอ้ธรรมกายอะไรเนี่ยเราเลอะไปหมดเลยที่ถ้าเรารู้จากพระพุทธเจ้าก็รู้จักพระธรรมเจ้ารู้จักพระสังฆซึ่งปู่ย่าตายายเรารู้มาตลอดครับแต่เราไม่รู้ไงครับอะไรเมื่อกี้ผมถามอาจารย์ประเวศว่าทำไมสื่อมวลชนของไทยไม่ค่อยสนใจเรื่องคนจนคนจนไม่มีอำนาจในการซื้อสื่อทำไมต้องมีอำนาจในการซื้อสื่อ อ๋อแน่นอนเพราะสื่อเวลานี้มันขึ้นอยู่กับการขายบริโภคนิยมทุนนิยมคนจนมีอำนาจในการซื้อน้อยเขาก็ไม่สนใจในอันประการที่หนึ่งอ๋อซื้อโฆษณาไม่ใช่ซื้อโฆษณาสื่อนั่นสิก็สื่อมันอยู่ในการโฆษณาใช่ไหมโฆษณามันจะขายของขายของฟุ่มเฟือยต่างๆซึ่งคนจนจะชนะระบบที่เป็นอยู่แบบนี้คนจนต้องปฏิเสธการซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยเหล่านั้นอันนี้สำคัญมากนั่นสื่อเขาไม่สนใจคนจนสองสื่อจะทำในสิ่งซึ่งวิปริตอันนี้เราไปเชื่อฝรั่งสิ่งซึ่งเป็นปกติสื่อไม่สนใจผมมาเนี่ยขี่หนสื่อไม่สนใจถ้าใช้สื่อสนใจไม่ยากหรอกผมมาถึงก็ปล้ำสาวๆที่เลยปล้ำสาวๆที่เนี่ยพลาดหัวเลยสอเชวรักมาปล้ำสาวคนจนที่นี่พลาดหัวเลยสำคัญนะเพราะสื่อมันเป็นมุ่งสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยที่สุภาษิตมาจากทอมสันที่ทำในเดลิเมเลยงั้นอาจารย์จะช่วยคนที่นี่ก็ลองปล้ำดูทีแล้วพวกนี้เขาออกข่าวเลยไม่ต้องปล้ำแล้วผมจะชกกับคุณอนันต์ดีกว่า มันเลยมา